นี่น้องนัทวันนี้เราจะไปไหนกันดีครับไปไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณพี่ครับตามสะดวกครับดีเลยงั้นเราไปเลยไปแต่เดี๋ยวครับคุณพี่ครับคุณพี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยไหมครับเพราะว่าคุณพี่ดูอึดอัดอึดอัดเหมือนห่อหมกทะเลยังไงก็ไม่รู้ครับไม่เป็นไรพี่ชอบพี่ชอบสีสีพี่ชอบแบบนี้นะครับใช่เอากุญแจรถมาเลยเดี๋ยวพี่ขับให้ครับนี่ครับเอ้าแต่ทำไมล่ะครับเอ้าที่ที่พี่จะพาน้องไปเนี่ยน้องไม่รู้จักหรอกเดี๋ยวพี่พาไปเองไปครับผมมาเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้มาช่วยเดินซ้ายไปโอ้ยทำไมลูกไปห้ามล่ะห้ามสิก็ถอกเป็นน้องจะไปห้ามพี่ได้ยังไงล่ะคะคุณแม่ต่างหากน่าจะห้ามเขาลูกนี่น้องช่วงนี้น้องทำอะไรอยู่อ๋อผมเพิ่งเรียนจบปริญญาโทครับตอนนี้กำลังต่อด็อกเตอร์ครับผมโอ้ดี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 อนาคตไกลนะเราเนี่ยแต่จะเรียนไปทำไมเยอะแยะมากมายวะออกมาทำงานแบบพี่ดีกว่าหาเงินได้ตั้งเยอะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะแม่พี่อ่ะเขาไม่ชอบนั่นหรอกไอ้พวกเรียนจบสูงแต่จนอ่ะเขาชอบแบบกระเป๋าเงินหนาๆเว้ยอ๋อคือที่ผมเรียนต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าพอเรียนจบเนี่ยอะไรอะไรมันจะน่าจะดีขึ้นนะครับโอ้ยใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีนี่ธุรกิจที่พี่ทำอยู่นะขอบอกไม่ว่าจะยุคไหนจะยุคไหนหาเงินได้ทั้งนั้นอ่ะยิ่งธุรกิจที่พี่กำลังทำอยู่นี่นะตอนนี้เลยนะแต่ละวันอ่ะพี่หาเงินได้เป็นแสนสบายสบายเลยอ๋อพี่ครับเดี๋ยวก่อนครับแล้วคุณพี่เนี่ยทำงานอะไรอยู่ครับอยากรู้อยากรู้ครับได้เดี๋ยวพี่พาไปดูเพราะว่าพี่โทรบอกเพื่อนไปแล้วว่าจะพาน้องมาดูแต่รู้แล้วอย่าไปบอกใครนะรู้เปล่าโอเคโอเคครับไปเร็วเพื่อนพี่รออยู่ระวังนี่เหรอน้องพี่ใช่คนนี้ใช่ไหมที่โทรบอกถูกต้องเป็นน้องเขยน้องเขยนี่แล้วพวกมันมาแล้วยังอยู่ในนั้นนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปจะเอามาทำไมจะเอามาทำไมเอากลับไป
สวัสดีครับนัดว่าไงเป็นไงไม่พอก็ได้ยินเลยอ่ะฮัลโหลโอ้คือนัดยุ่งอยู่ครับเดี๋ยวนัดโทรกลับนะครับทำไมเหรอทำอะไรกันอยู่เหรอกำลังซื้อยาอยู่ครับอะไรนะไม่เคยได้ยินอ่ะพูดดังๆหน่อยได้ไหมอ่ะกำลังซื้อยาอยู่ครับสายตำรวจเฮ้ยปืนเฮ้ยหยุดคุณนัทนี่ไม่ได้ยินเสียงปืนใช่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรอ